กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมทง15เดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่จันอีกครั้งนึงเนาะครับ FC เนาะแม่จันเพิ่นว่าเพิ่นฝันคืนวันพระครับผีหนองทรายมาหาครับเฮียนแห้งผีหนองทรายมาเขียนเลขให้ใส่ในเถียงหน้าครับ3ตัวแดงจึงคืนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสิเป็นเด็ดๆตัวใดครับแม่จันนั่งถ่ายอยู่ข้างบ้านครับแต่ที่สําคัญนี่ผีหนองทรายนี่มาขอซื้อหน้าแม่จันครับแม่จันบ่ขายให้ครับเพิ่นเลยเขียนเลขให้ครับสงสัยเพิ่นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลล่ะครับเนาะ FC เนาะวันที่1กันยายนพ.ศ. 2566ครับเด็ดๆครับไปถามแม่จันกันครับกลับสวัสดีครับแม่จันสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่จันค่ะคักๆครับท่านผู้ชมเนาะเว้าสู่ FC ฟังนะครับคุณแม่จันฝันแนวใดกว่าครับฝันว่าเขาสิมาสื่อหน้านำแม่นไผสิมาสื่อหน้านำอันคนผู้ซื้องาว่าสิมาซื้อคนซื้องาซื้องาพอโตเสียงงาน่ะบ่บ่งาต้นน้อยๆเพื่อนเพิ่นงาคนละงางาคนละงาอันงานี่เสียชีวิตหรือยังมีชีวิตอยู่ครับเสียชีวิตแล้วอู้ตายแล้วคือกันตายครับผมเป็นจังได๋จังสิมาซื้อหน้าแม่จันเว้าสู่ฟังนะครับหน้าขายหน้านี่หน้า 10,000 เพิ่นว่าครับโอ้ยสิได้ขายบ่เว้ยว่าครับบานก็โจกเงินให้โจกเงินให้บันบ่ขายดอกก็เลยว่าบานพอกะโจกอีกขวด2ก็ขึ้นมาในถุงเพิ่น 1,000 ครับโจกเงิน 1,000 ให้มาว่าสิให้ 10,000 แต่แท้มี 1,000 เออมี 1,000 โอ้ครับผมได้ 1,000 เนาะจังได๋อีกครับบาดนี่บานก็เลยโอ้เมื่อแล้วก็บ่ได้ต่อสักโอ้เพิ่นบ่ได้บอกเลขบ่ครับเพิ่นก็บอกอยู่บอกเลข584ยังกว่าครับ584เพิ่นเฮ็ดจังได๋บอกเพิ่นห้องบอกหรือเพิ่นเขียนครับเพิ่นเขียนไว้ในแผ่นเถียงเพิ่นเขียนไว้ในแผ่นเถียงในแผ่นเถียงเพิ่นเอาทานหรือเอาปากกาหรือเอาหยังเขียนเพิ่นกล่าวอันปากกาเขียนไว้นี่เด้อมาเบิ่งก็เด้อนี่เลขเพราะว่าพวกกะย่างนี่ผู้ซื้องาน่ะสีแดงหรือสีหยังครับสีแดงสีแดงจึงคืนเลยสีแดงจึงคืนครับถูกฝันมื้อใดครับคุณแม่จันฝันมื้อคืนมื้อคืนนี่เลยมื้อคืนวันพระได้มื้อคืนนี่ วันศีลใหญ่เนาะแม่นอันเป็นพี่น้องกันอยู่บ่ครับอันคนซื้อเสียงงานน่ะครับเป็นพี่น้องกันอยู่เป็นพี่น้องกันแม่อายุเพิ่นจักปีล่ะครับสิเพิ่นมรเพิ่นตายนะครับอายุเพิ่นบ่แม่นสิ35บ่โอ้อายุ35ครับเนาะสงสัยเพิ่นสิอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลล่ะเนาะมาขอซื้อหน้าว่าซั่นได้ถามอยู่บ่ล่ะมาได้ซื้ออยู่บ่ล่ะบาดนี่หน้าเนาะก็เพิ่นก็ว่าสิซื้อล่ะผัดแม่ใหญ่ว่าบ่ขายเพิ่นไปจกแบ่งพันขึ้นน้ําถุงเพิ่นก็เลยบ่ได้เอานําเพิ่นครับก็เลยย่างหนีไปก็เขียนเลขใส่แป้นให้แป้นเถียงหน้าแป้นเถียงหน้าโอ้เห็นชัดเจนเห็นชัดเจนครับอายุเพิ่น35ปีเนาะ35อายุแม่ใหญ่น่ะครับอันนั้น69อายุคุณแม่69แม่จันของเฮา69ปีเด้อครับ FC เนาะเคยฝันเห็นเพิ่นจังสีจักเทื่อบ่ครับบ่ฮักก็ฝันเมื่อคืนกำลังฝันเมื่อคืนนี่ได้เอาอยู่บ่ล่ะเงิน 1,000 น่ะครับบัดบ่ได้เอาแล้วหลานอันนี้สิแล้วก็เลยตื่นเลยก็เลยได้อยู่เท่านี้ห้อยบ่มันสิมา100บ่ล่ะครับ FC เนาะคือมีแต่คนฝัน00100แต่ละบาทครับว่าเฮ็ดแม่ยังก็มักอยู่บ่00คุณแม่มักอยู่ว่าสิซื้อ100คือกันติ100บ่ครับใส่3ตัวเลยบ่ครับสิเอา3ตัวเลยอันเลขตัวเพิ่นเขียนให้นี่มักอยู่บ่ล่ะบาดนี่เลขตัวเขียนให้ก็มักคือกันเอาทั้ง3เอาทั้ง3เลยเนาะถึงอายุเจ้าของอายุ69บ่ครับ69 69ปีครับแม่จันทร์69ปีสิเข้า70แล้วก็อายุผู้ตายนั่น35ปีเขียนเลขใส่ผาผนังแป้นสีแดงจึงคืนเนาะครับ FC เนาะเดี๋ยวเบาแอมละทุ่งนี่สิจดตัวเลขของแม่จันไว้แคปหน้าจออีกครั้งนึงจังได๋อีกครับบาดนี้พอโตผีพอโตข้างกระไตซันนี่มาหาบ่บ่มาเท่าไหร่มาหนองทรายมาหนองทรายมาหนองทรายโอ้คนเป็นหนองทรายเนาะหนองทรายหนองทรายแม่จันเลยบ่ครับนี่โอ้ยครับผมเนาะนี่ล่ะเพิ่นสิมาให้โชคใหญ่ขึ้นวันพระวันศีลครับ FC ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งเนาะคุณแม่เนาะครับผมมีหยังอีกบ่ครับบ่มีซ้ํานี่ซั่นๆมีซ้ํานี่ซั่นๆอ๋อซั่นๆก็เอาซั่นๆเนาะครับ FC เนาะครับผม
ขอบคุณในไลฟ์ครับแม่จันที่ให้แนวทางดีๆเด็ดๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขแม่จันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะผีหนองไส้ครับมาเขียนเลขใส่เถียงหน้าให้3ตัวครับแดงจึงคืนครับท่านผู้ชม584584เนาะครับเนาะแล้วก็เอาเงินให้ 1,000 ครับแม่จันเพิ่นก็แปลเป็นเลข100ล่ะครับ FC อายุผู้ตายนี่35ปีครับอายุแม่จันนี่69ปีเนาะครับ FC เนาะคันถามมากเลขอายุก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับหรือว่าอายุแม่จันก็69ปีคันถาเอาตรงๆนี่ก็คือ584ครับท่านผู้ชมเพื่อบ่เป็นการหลายหางเนาะครับเนาะ5885ก็ได้8448ก็ได้ครับงวดวันที่1กันยายนพ.ศ. 2566ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่จันครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมละทงกศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าหันพึ่งไปใส่ครับ FC เบาแอมละทง15ไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับเบาแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัวต่ำรูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อ
ลูกปาก3เทือนะครับถ้าปาก3เทือถ้าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ